นี่กิจจัมสตูดิโอขอเสนอโปรโมชั่นสุดพิเศษตลอดเดือนตุลาคมนี้ออกแบบคาแรคเตอร์ออกแบบโคเวอร์ YouTube Facebook ลด 50% และพรีเมียมแพ็คเกจโปรโมชั่นสิ้นสุดเดือนตุลาคมนี้ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Eternal Darkness นะครับผมต้อมเม้งสวัสดีและยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกม Final Fantasy Record Keeper นะฮะของทางค่าย Square Enix นั่นเองนะฮะก็จะเป็นการแนะนำเกมให้คุณได้รู้จักกันโดยเริ่มต้นจากตอนที่0ตามชื่อคลิปข้างล่างนั่นเลยนะฮะซึ่งตอนที่0อันนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำเกมเฉยๆนะฮะอาจจะใช้เวลายาวนานนิดนึงนะฮะเผื่อคนที่กำลังเล่นอยู่นะครับอยากเห็นตัวเกมนี้แล้วอยากลองเล่นนะฮะถึงแม้ว่ามันจะผ่านมาปีกว่าแล้วแหละผ่านมาปีกว่าแล้วแหละซึ่งตัวเกมนี้นะครับก็จะเป็นการเอาดึงตัวละครจากภาคต่างๆนะฮะตั้งแต่ภาค1ไปจนถึงภาคปัจจุบันเลยนะครับแล้วก็ใช้ระบบการต่อสู้แบบเก่านะครับการต่อสู้แบบข้างๆนะครับแล้วก็ใช้เกต ATB หรือ Active Time Pattern นั่นแหละครับในการออกคำสั่งนะฮะแล้วก็ปราบศัตรูปราบบอสต่างๆนะครับก็จะมีอีเวนต์มากมายไก่กองอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าตัวเกมมันมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดทแชทคือทุกๆ2ทุ่มนะครับมันก็จะเปลี่ยนวันเวลาก็จะได้ของประจำวันมานะฮะเข้าเกมใหม่ได้ของได้ตังค์นิดหน่อยนี่คือหน้าของตัวเกมแบบนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเนื้อเรื่องนะครับก็จะเป็นไทโร่ที่เข้ามาดูแลเรื่องรูปภาพต่างๆนะครับในรูปภาพของเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่ภาคแรกไปจนถึงภาพปัจจุบันนั่นแหละครับและคราวนี้ภาพต่างๆเหล่านั้นถูกครอบงำแล้วก็หายสับสนไปแล้วก็ตัวไทโร่เองเนี่ยก็คือต้องออกตามหานะครับก็คือต้องเข้าไปในโลกของภาค Final Fantasy แต่ละภาคนะครับเพื่อเอารูปเหตุการณ์สำคัญนั้นคืนมานั่นเองนะครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะมีการปล่อย Challenge Event ออกมาให้ได้เราต้องบอกว่าเนี่ยให้ได้เล่นกันก็จะมีทั้งFriendship Ribbon นะครับแล้วก็ Glimmer of Hope ไปตอนนี้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะเล่นแบบว่าแบ่งภาคแบ่งตอนให้อันนี้ก็จะเป็นการแนะนำเกมให้ได้รู้จักกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ Dream Open Dream Dungeon มัน Dream Open ดีกว่าซึ่งผมมีเหลืออีกอันนึงเป็นอันสุดท้ายของอีเวนต์นี้นะครับแล้วก็มันก็จะมีอัปเดตมาเรื่อยๆนั่นแหละมันก็จะมีอัปเดตต่อไปเรื่อยๆอ่ะซึ่งอันนี้จะเป็นตัวของภาค13ตัวของภาค13นะครับก็จะมีพวกรางวัลต่างๆแล้วก็มีบทสตอรี่นะครับสตอรี่ของแต่ละภาคนั่นเองนะฮะอันนี้จะเป็นของภาค13แล้วก็บอสบอสอันนี้คือดาฮาก้านั่นเองนะครับก็เนี่ยถ้าคนที่อ่านภาษาอังกฤษออกก็ถือว่าได้เปรียบในจุดๆนึงเลยนะครับในจุดๆนึงเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่คุณจะได้ศึกษาอังกฤษได้เต็มที่นะครับแล้วก็มีเงื่อนไขของมันด้วยนะครับอย่างตัวเนี้ยเราต้องปราบบอสตัวนี้โดยที่พวกของเราที่มีอยู่5คนเนี่ยต้องไม่น็อกเลยนะต้องไม่ล้มนอนเลยนะแล้วก็ลดค่าเมจิกมันลงนะครับเพื่อให้มันโจมตีเบาลงอันนี้เป็นทีมที่ผมเซตอย่างดีผมเซตอย่างดีอันนี้จะเป็นการดึงพรรคพวกนั่นเองนะฮะดึงพรรคพวกออกมาในแต่ละคนนะครับก็ใครที่กำลังเล่นอยู่แล้วก็สนใจอยากดึงตัวผมไปผมก็มีให้นะครับอันนี้ผมใช้โลฟ้า Sentinel Grimoire อะไรอะก็อันนี้นะครับก็จะเป็นลุยเป็นชั้นๆๆ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 แล้วก็ไปจนถึงบอสนั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันโอเค
นี่นะครับก็จะเป็นการต่อสู้โดยการออกคำสั่งนะครับเมื่อเกรดถึงเนี่ยเมื่อเกรดข้างล่างเนี้ยเต็มพอเกรดข้างล่างนี้เต็มเราก็สามารถออกคำสั่งได้นะครับมีทั้งโจมตีมีทั้งแอคแท็กแล้วก็มีการใช้ ability นะครับซึ่ง ability เนี่ยก็ต้องไปซื้อมานะครับไปซื้อจากออฟมาสร้างทีนึงก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตัวหนึ่งก็จะมี 2-3 เวฟนะฮะเป็นคลื่นเราก็จะเรียกกันว่าเวฟนี่แหละแล้วก็สู้ไปเรื่อยๆครับสู้ไปสู้ไปไม่ต้องห่วง ability นะครับมีอะไรใช้หมดมีอะไรใช้หมดไม่ได้ห่วงแต่อย่างใดก็พอเสร็จอันนึงก็จะขึ้นชั้นต่อไปแล้วก็เราก็จะไปถึงชั้นที่บอสเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลุยไปให้ถึงบอสเลยเดี๋ยวผมจะลุยไปให้ถึงบอสเลยสตามิน่าสตามิน่าเยอะมากหิวก่อนคือระดับความยากอยู่ที่140กว่านี่ก็ถือว่ายากระดับนึงนะครับนี่ถ้าไม่แน่จริงนี่ตายอ่ะเริ่มใหม่นะครับสำหรับผู้เริ่มใหม่ผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งเพิ่มเกริ่มคุณต้องแกร่งถึงระดับหนึ่งเลยแหละโอเคและแล้วเราก็มาถึงบอสจนได้นะครับก็ตัวยังจำตัวนี้ได้ไหมตัวที่ผมบอกไปดาฮาก้านะครับดาฮาก้านี้นะครับเขาบอกว่ามันสามารถสโลเราได้นะครับสโลใส่ตัวผมเนี่ยทีมผมเนี่ยแล้วก็ยัดพิษใส่ผมด้วยนะฮะแล้วก็เขาสามารถโอ้ผมลืมผมไม่ได้พกดิสเปลมาไม่เป็นไรมั่นใจอยู่นะครับสู้ได้ลดเวทมันลองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงฝั่งผมเองก็พร้อมสู้อยู่แล้วเป็นอีกสักหน่อยใช่แล้ว
ใกล้ถึงบอสละถึงแล้วบอสละจ้ามาแล้วยืมเพื่อนใช้เพื่อนก่อนผมเก็บท่าไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะหรืออาบักโกนเพิ่มบัฟ 50% จงปีนะครับอันนี้เป็นท่าที่ไล่เวทโปรเทคกับเชลนะครับป้องกันทั้งกายภาพแล้วก็ด้านเวทนะฮะแล้วก็รีเจนเลือดด้วยอัตโคนมีอะไรยัดหมดครับตอนนี้ฟินิชชิ่งคัตอุ้มเข้าให้ 99,999 โหดล้มแล้วโหดมากคลีทีหน้าสั่นเลยอ่ะกันต่อเลยมิสโอเวอร์โหลดอัดด้วยหมอกเจ็บไม่เล่าเจ็บไม่เล่านั่นอีกทีเป็นไงซัดอีกทีซัดอีกทีท่านตายก่อนแน่ฟูลเบรกเข้าไปยังไว้ยังตายว่าจะได้ซ้ำอีกรอบเถอะเอ้ยและนี่แหละครับคือตัวเกมของ Final Fantasy Record Keeper นั่นเองนะฮะก็ชวนนึกถึงตัวเกมสมัยเก่าๆนะครับแต่ท่านี่บอกได้เลยว่าถึงตัวละครจะดูน่ารักน่ารักนะครับแต่ท่านี่อย่างที่คุณเห็นอะโคตรตัดรัดเตี้ยมากเย yeah. ในคลิปตอนที่1เป็นต้นไปนะครับจะไม่ใช่การเล่นไล่ลำดับชั้นแบบนี้นะครับก็จะเป็นการเล่นที่ผมจะเล่นใช้อีเวนต์จากด่านพิเศษนะครับเอามาให้ดูนะครับก็จะใช้เวลาแต่ละคลิปเนี่ยน่าจะประมาณ 5-10 นาทีอาจจะต่ำกว่านั้นนะฮะดูเพลินดีครับก็จะเป็นพวกจาก challenge event พวกนี้แหละครับก็จะเป็นจาก challenge event พวกนี้ก็จะมีตั้งแต่บวกเนี่ยเห็นไหมจะมี release and cast บวก taken away บวกนะครับแล้วก็ final thank you บวกนะครับแล้วก็มันจะมี ultimate นะครับแล้วก็จะมี ultimate เดี๋ยวของ event final fantasy 9เนี่ยมันจะมาทีหลังนะครับส่วนของ final fantasy ภาค7เนี่ยรู้สึกมันจะมาแล้วแหละมันมาแล้วแหละแล้วก็นี่ฮะเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ challenge ต่างๆนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด6อย่างเนี่ยมีบวกมี3บวกเลยนะมี ultimate บวกแล้วก็ ultimate บวกนั่นเองนะครับซึ่งผมจะทยอยอัพใหม่เรื่อยๆให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับคนที่เล่นเนี่ยก็ถือว่าศึกษาข้อมูลของบอสนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการที่คุณจะได้ตั้งทีมของตัวเองแล้วก็เอาไปปราบบอสนั่นเองนะครับส่วนคนที่ไม่ได้เล่นก็ดูไว้บันเทิงก็แล้วกันเอาล่ะตัวเกมจะเป็นอย่างไรนะครับอีเวนต์ของบอสจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้นั่นเองนะครับแล้วเจอกันตอนที่1ครับสำหรับวันนี้ไปละบาย